องทางการตลาดของสหกรณ์นะคะก็จะมีส่งโมเดิร์นเทรดกลุ่มลูกค้าเชนฟู้ดร้านอาหารทั่วไปค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอ่ะเรายังมีร้านอาหารของแม็กบิฟเองอ่ะ7สาขาด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบมีการใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนโดยใช้ตลาดเป็นตัวนำทำให้ไม่มีปัญหาโคขุนล้นตลาดปัญหาในการเลี้ยงโคขุนในบ้านเรานะครับเริ่มต้นจากเรื่องของราคาอาหารวัตถุดิบผลิตอาหารเนี่ยก็มีราคาสูงอีกปัญหาหนึ่งก็เรื่องของตลาดสมาชิกก็ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนนะครับด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดของการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพียง8ปีหลังจากที่ได้เริ่มก่อตั้งในปี2553สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัดหรือแม็กบีฟกลายเป็นกลุ่มผู้ผลิตโครายใหญ่ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศตอนนี้สมาชิกเรามีประมาณ153รายสมาชิกที่ส่งวัวเข้ามาเชือดประจำเนี่ยปีที่แล้วที่เราเก็บข้อมูลมีประมาณ77รายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาเครือข่ายนะครับตอนนี้เราใช้ลงเชือดที่แม่โจ้เป็นฐานการผลิตของเราทางภาคเหนือแล้วก็ในภาคอีสานเนี่ยเราก็มองไว้ที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอเชียงยืนภาคใต้เราก็มองไว้ที่ลงเชือดท่าแซะนะครับที่จังหวัดชุมพรการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการให้ความสำคัญกับการสร้างคลัสเตอร์หรือการสร้างความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันทำให้สหกรณ์แห่งนี้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเรามีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์ที่เป็นต้นน้ำนะครับพอได้ลูกเราก็จะมาเลี้ยงเป็นวัวกลางน้ำเราก็จะส่งให้ผู้เลี้ยงปลายน้ำต่อไปการรวมตัวกันทำเนี่ยครับก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของพวกเงินทุนก็จะมาหมุนเวียนในกลุ่มต่อไปการคัดเลือกสายพันธุ์โคเป็นหัวใจสำคัญของการเลี้ยงโคขุนสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อแม็กซ์บีฟส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงโคขุน3สายพันธุ์คือโคลูกผสมเลือดยุโรปโคลูกผสมพันธุ์วากิวและโคนมโคที่ผ่านการชำแหละจะถูกเก็บไว้ในห้องบ่มซากเป็นเวลา7วันหลังจากนั้นจะมีการตัดเกรดไขมันแทรกซึ่งทางกลุ่มใช้อยู่2มาตรฐานคือมาตรฐานยุโรปสำหรับโคลูกผสมเลือดยุโรปและมาตรฐานวากิวสำหรับโคลูกผสมพันธุ์วากิวเทคโนโลยีและการคิดค้นใหม่ๆถูกนำมาใช้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกเราเอาสาหร่ายทะเลนะครับมาสกัด DHA แล้วเอา DHA เนี่ยมาให้วัวกินในช่วง 3-4 เดือนสุดท้ายตัว DHA เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่แทรกในไขมันอีกส่วนนึงเราเรียกว่าเป็นเนื้อนวัตกรรมหรือเนื้อฉีดไขมันปัจจุบันเนี่ยพัฒนาต่อยอดขึ้นโดยการนำไขมันมาแยกไขมันดีออกจากไขมันไม่ดีนะครับก็คือไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะครับเราก็แยกโดยการเอาไขมันที่ดีมาใช้นะครับในการฉีดไขมันเข้าไปเงินสินเชื่อจากโครงการ1ตำบล1 SME เกษตรของธกส.เป็นอีกแหล่งเงินทุนสำคัญที่ช่วยให้สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัดมีความมั่นคงเราไม่มีที่ดินไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับเวลาเราไปกู้เงินเขาก็จะมองว่าเรามีทรัพย์สินไหมมีอะไรหลักค้ำประกันไหมแต่พอมีโครงการนี้ก็สามารถช่วยเหลือเราได้ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับเราก็อยากจะให้ทางธกส.สนับสนุนภาคเกษตรกรอย่างพวกเราเนี่ยครับต่อไปอีกหลายๆโครงการนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน